สวัสดีทุกคนคลิปนี้นะคะเรามีข่าวดีมาอัปเดตให้ทุกคนฟังกันค่ะแล้วเร็วนี้นะคะทุกคนแมป NAS Color Quest เนี่ยจะกลับมานะคะพร้อมกับของฟรีด้วยค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยเขามีการยืนยันนะคะว่าจะมีของฟรีทั้งหมด2ชิ้นเนี่ยเป็นอันนี้นะคะเป็นกระเป๋ารูปปากค่ะแล้วก็เป็นหมวกนะคะที่มีโทนสีเนี่ยคล้ายๆกับสี Blush On สีลิปสติกนะทุกคนมาให้รับฟรีกันค่ะทั้งหมด2ชิ้นนะคะส่วนของชิ้นอื่นนะทุกคนในแมป NAS เนี่ยเขานะคะได้มีลีกออกมาค่ะเป็นข่าวลือนะคะว่ามีไอเทมเนี่ยอีกมากมายเลยค่ะแต่ว่าไอเทมเหล่านั้นเนี่ยยังไม่มีข่าวมานะคะว่าจะเป็นของฟรีค่ะเพียงแต่ว่าเขาอาจจะนำมาขายนะคะทุกคนหรือว่ามีมาให้ซื้อค่ะเป็นแบบลิมิเต็ดไอเทมอะไรแบบนี้นะทุกคนซึ่งณตอนนี้เนี่ยมีของฟรีนะคะที่ได้รับการยืนยันเนี่ยทั้งหมดเพียงแค่2ชิ้นเท่านั้นค่ะก็จะเป็นหมวกนะคะแล้วก็กระเป๋าค่ะตามที่เราบอกเลยนะเป็นกระเป๋ารูปปากค่ะและนี่นะคะก็จะเป็นไอเทมอื่นๆค่ะที่เป็นของแบบ NAS นั่นเองค่ะทุกคนแต่ว่าอันนี้เนี่ยยังไม่ทราบนะคะว่าจะเป็นของฟรีหรือเปล่านะอาจจะมีมาให้เราซื้อค่ะแบบเสียโรบักกันนะคะโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็มีข่าวดีมาอัปเดตเพียงเท่านี้ค่ะบอกเลยนะคะว่าถ้าเกิดว่าใครนะคะไม่อยากพลาดของฟรีดีๆเนี่ยที่เป็นของฟรีนะคะ2ชิ้นแบบที่เราบอกไปเนี่ยอย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะถ้าเกิดของฟรีนะคะมีมาให้รับกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรานะคะจะมาทำคลิปให้ดูกันค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ